The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้เคล็ดวิชาเลือกหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินสม่ำเสมอพร้อมสอนวิชาแยกหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมและจัดชุดแยกกลุ่มประเภทหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนและหุ้นเก่งกำไรเพื่อให้นักลงทุนเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของหุ้นเรียนรู้ทั้งวิธีเลือกหุ้นและกลยุทธ์การเข้าซื้อขายสอนลึกการวิเคราะห์งบและการใช้กราฟเทคนิคถ่ายทอดเคล็ดวิชาโดย2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์สมัครได้ทาง ID Line @mrmarkets หรือโทร099-289-4214สวัสดีค่ะต้อนรับเพื่อนๆนักลงทุนนะคะเข้าสู่ Stop Loss Live นะคะเจอกันกับหมวยเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะพร้อมๆกันนะคะกับกองทัพนักวิเคราะห์นะคะที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมานะคะเพื่อที่จะให้ข้อแนะนำด้านการลงทุนข้อคิดด้านการลงทุนแล้วก็ภาพตลาดประจำวันให้กับท่านนักลงทุนที่ติดตามรายการด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามารับชมรายการแล้วนะคะหมวยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เราจะได้พบเจอกันนั่นก็คือทาง YouTube นะคะ Stop Loss บายธนวรรณปันธโชตนะคะก็ฝากเข้าไปกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะคะก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะไม่เจอกัน1วันนะคะก็วันนี้กลับมาประจำการนะคะก็มาดูตลาดกันต่อนะคะเอาละค่ะท่านไหนเข้ามารับชมแล้วฝากคำถามถึงทางพี่นิพนธ์ได้เลยนะคะรวมไปถึงภาพรวมของตลาดในช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะก็คุยกันสบายๆนะคะเดี๋ยวค่ะเราจะไปพูดคุยกันนะคะสายแรกนะคะที่จะมาให้ข้อคิดด้านการลงทุนกับเรานะคะก็เช่นเคยนะคะก็คือทางพี่นิพนธ์นั่นเองสำหรับบรรยากาศการลงทุนของเซตในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์แบบนี้นะคะวอลุ่มการซื้อขายค่อนข้างเบานะคะล่าสุดตลาดเปิดมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงวอลุ่มแค่เพียง 8,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะเรียกได้ว่าวอลุ่มเบาเหลือเกินนะคะเซตเปิดลบนะคะมีบางช่วงพยายามบวกค่ะแต่ว่ายังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่เรียกว่ากรอบไม่ค่อยจะกว้างมากนะคือกรอบแคบๆนะคะบวกลบนะคะประมาณ 1.2 จุดประมาณนี้ราคาไม่ไปไหนไกลนะคะ1672สำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวค่ะเราจะไปพูดคุยนะคะสายแรกกันกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเนื่องในวันค่ะทักทายส่งท้ายสุดสัปดาห์นะคะปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะก็แนวโน้มนะคะของตลาดหุ้นไทยนะคะจะมีทิศทางแกว่งตัวไปในทางไหนต่อดีคะภาพของเซตนะฮะเซตตอนนี้นะครับสามารถยืนอยู่คือไม่ต้องขึ้นนะครับค่ะตลาดตอนนี้ในเซตอ่ะในข้างในเนี่ยมันซีเลคทีฟบายแล้วคือเล่นไปหลายตัวขายไปหลายตัวค่ะแต่เซตเนี่ยมันก็จะไม่ลงนะฮะเซตจะไม่ลงเซตสามารถยืนอยู่แถวๆนี้ได้ 4-5 วันนะครับแล้วยกตัวอย่างว่าถึงวันพฤหัสหน้านะครับเซตจะต้องตอบคำถามว่าจะขึ้นต่อไหมค่ะจากนี้ไปถ้าไม่ขึ้นนะฮะหรือลงไปนะครับหรือมีการปรับฐานไป1,665 1,660ถือว่าปกตินะค่ะหรือว่าไซด์เวย์อยู่ตรงเนี้ยนะครับก็ประมาณ10จุดนะครับหรือ5จุดนะครับแคบๆนะฮะก็ยืนได้นะครับยืนต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแต่พอวันพฤหัสหน้าต้องตอบคำถามแล้วนะว่าจะขึ้นต่อไหมค่ะถ้าไม่ขึ้นต่อก็ต้องปรับฐานแล้วนะค่ะแสดงว่าแรงหมดนะครับ คือเซตเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยหุ้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันจะถูกกำหนดด้วยเงินขนาดใหญ่นะครับมันต้องเป็นเงินขนาดใหญ่ที่จะมาซื้อให้หุ้นขึ้นแต่กำไรในพอร์ตของเราเนี่ยมันกำหนดโดยความสามารถในการของลงทุนรายย่อยนะ
นะครับโดยวิธีการก็เรียกความสามารถของเรานะฮะความรู้ความสามารถของเรานะฮะรายใหญ่เนี่ยเขาทำรายยากมากนะครับรอบนี้ถ้าเราเริ่มนะครับตั้งแต่1684จำได้นะครับแล้วลงไป 1,600 ต่างชาติขายไป 17,000 ค่ะนะครับ17,000-15,000ประมาณเนี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณสักวันที่25-26ไปที่28พฤษภาคมเนี่ยเขาเข้ามาซื้อนะถึงตอนนี้ก็ซื้อมาทั้งหมด 30,000 กว่าล้านนะครับก็สรุปว่าซื้อมาประมาณจ่ายเงินเพิ่มมาประมาณต่อ 20,000 ล้านนะครับซึ่งอย่าลืมว่าเขาขายไปนะครับ 17,000 แล้วซื้อเพิ่มมา 20,000 นะฮะก็ซื้อเพิ่มมา 30,000 กว่าล้านถูกไหมครับค่ะเซ็ตก็ยังไม่ทำนิวไฮนะค่ะนะครับค่ะซึ่งในกลยุทธ์พวกนี้เราต้องดูว่าปัญหาบ้านเราเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องผันผวนก็คือเงินไหลออกไป 500,000 400,000 กว่าล้านนะเข้ามาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเข้ามาประมาณ 20,000 เมื่อวานด้วยก็ 23,000 คือเงินเข้ามาเพิ่มเพราะนั้นตลาดหุ้นไม่ลงแต่เข้ามาเพิ่มเนี่ยไม่ได้มากพอไม่ได้มากพอที่ทำให้เซ็ตเนี่ยมันขึ้นแบบเป็นรุนแรงนะครับเพราะนั้นเซ็ตเนี่ยมันจะไม่ลงแต่ไปต่างชาติไม่ขายนะครับส่วนสถาบันในประเทศก็ไม่ได้ขายจะเป็นอุปสรรคนะกับการขึ้นของตลาดหุ้นนะครับอย่าลืมว่าตอนที่ต่างชาติขายกองทุนซื้อนะใช่ไหมครับกองทุนซื้อเพราะนั้นถ้าสองคนเนี่ยไม่ได้มองทางเดียวกันตลาดหุ้นมันจะเป็นไซด์เวย์แต่การไซด์เวย์ที่ผมบอกก็ต้องตอบคำถามนะว่าในตลาดหุ้นเนี่ยโดยทฤษฎีมันขึ้นโดยความรู้ความกลัวของผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณยืนอยู่แถวนี้คุณยืนได้สองสามวันเป็นไซเวย์สลับตัวนู้นตัวนี้มาเล่นได้นะฮะไม่ได้ว่าอะไรแต่จิตวิทยาของการลงทุนของคนเนี่ยนะครับอีก4วันหลังจากนั้นแล้วถ้าคุณไม่ขึ้นเนี่ยมันจะมีคนถามแหละว่าตกลงจะปรับฐานไหมถ้าเราฟังในเอาเสียงของนักวิเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ใช่ไหมครับค่ะทุกคนก็บอกว่าตลาดจะปรับฐานใช่ไหมบางคนก็มอง 1,630 บางคนก็มอง 1,650 ใช่ไหมครับค่ะผมว่ามองกันมาสักสัปดาห์แล้วค่ะมีหลายคนมองด้วยว่าสัปดาห์นี้จะลงใช่ไหมครับค่ะมันไม่ลงไงเพราะว่าไอ้คนมองเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลไงค่ะคือทั้งสถาบันในประเทศแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้ดูรีเสิร์ชของโบรกเกอร์ไงนึกออกไหมฮะค่ะหรือเขาไม่ได้ฟังนักวิเคราะห์ไงเขาก็เล่นของเขาไงใช่ไหมฮะคือในตลาดเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้ดีก่อนนะครับทฤษฎีก็ทฤษฎีนะครับหุ้นที่เพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าตอนเนี้ยหุ้นที่มันขึ้นเนี่ยหุ้นขนาดใหญ่มันไม่ขึ้นหรอกนะครับมันขึ้นไม่ได้เพราะมันต้องการเงินขนาดใหญ่เข้ามาอีกเงินขนาดใหญ่เข้ามานะครับอย่าลืมว่าขายไป470,000ล้านนะฮะตอนนี้เข้ามา30,000ล้านถ้าเข้ามาหมดทั้ง400ล้านดิอันเนี้ยหรือเข้ามาอีกเป็นแสนล้านนะครับก็น่าจะมองได้ว่าเส้นอาจจะขึ้นไป 1,750 ใช่ไหมครับค่ะคือกูต้องมีเงินใส่เข้ามาแต่การที่ใส่มาแล้วยังไม่ถอดออกเนี่ยหุ้นมันจะไม่ลงแค่นั้นเองแล้วมันจะเลือกขึ้นไปหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะโอกาสของนักลงทุนรายย่อยตรงเนี้ยนะครับหุ้นเล็กก็มันเริ่มมาเพราะเรารู้แล้วหุ้นใหญ่ขึ้นไม่ได้นะครับหุ้นกลางก็ขึ้นมาเยอะแล้วหุ้นกลางเนี่ยจริงๆรอบนี้เป็นหุ้นกลางเป็นหุ้นที่ดีมากนะฮะขึ้นมาเยอะละเพราะนั้นโดยในระบบของเราอะนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นใหญ่นะนะครับเราก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยว่าเราจะเล่นหุ้นต้องเป็นหุ้นพื้นฐานหุ้นเกมอะไรหุ้นปั่นนะค่ะคือในระบบของเราที่ของเรานะครับคือเราเล่นทุกหุ้นเนี่ยทุกแบบแหละเพียงแต่ว่าการแนะนำการลงทุนนะครับในหุ้นเล็กอ่ะจะไม่มีการแนะนำผ่านสื่อค่ะคือคนที่อยู่ในตลาดหุ้นมันมีคนหลายประเภทบางคนชอบการลงทุนบางคนก็ชอบการเก็งกำไรใช่ไหมครับค่ะบางคนก็ชอบเล่นการพนันนะครับแล้วถ้าคนทั้งสามคนเนี่ยสามกลุ่มเนี่ยเขาเป็นลูกค้าเราอ่ะเราเป็นโบรกเกอร์ใช่ไหมค่ะแล้วก็มีหน้าที่ที่ให้บริการเขาถามเราก็ต้องตอบใช่ไหมค่ะใช่
ช่ค่ะแต่เราจะไม่ตอบหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กคือหุ้นขนาดเล็กส่วนใหญ่มันเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นปั่นเนี่ยบางตัวก็เป็นหุ้นดีแต่ก็มีการทำราคาจะทำราคาถ้ามันไม่ถึงขนาดที่ทำให้เกิดการจับจ้องมองของการติดตามมาดูของคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับขึ้นไปแล้วก็จะวอลุ่มหายนะคือขายไม่ได้สรุปว่าอย่างนั้นนะครับค่ะดังนั้นนักลงทุนเนี่ยที่เขาเก่งนะฮะเขาจะต้องเลือกหุ้นเป็นเขาจะต้องดูเป็นนะฮะจริงๆแล้วบางคนก็ดูก็ไปฟังข่าวนู่นนี่นั่นนะครับนะครับอย่างเมื่อวานถ้าหุ้นมีหุ้นขึ้นนะฮะเช้าคุณจะเห็นมาเลยก็จะมีมาบอกว่าดีอย่างนู้นดีอย่างนี้จะทำรุ่นทำนี่ทำนั่นนะซึ่งในรอบปีในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนักทุนรายย่อยติดหุ้นเนี่ยพอไปฟังข่าวพวกนี้นะฮะคือไปฟังข่าวที่เป็นสตอรี่หรือเรียกว่าสตอเบอรี่ก็ได้นะครับโดยก็ไม่รู้อะแย่แย่ไม่ออกนะครับก็นึกว่าไอ้ข่าวมันลงมาเนี่ยมันก็มีกลตอนี่เพราะถ้าเป็นข่าวเท็จข่าวลวงข่าวอะไรพวกนี้นะเขาจะลงหนังสือพิมพ์ได้ยังไงใช่ไหมจะมาลงได้ไงอ่ะเพราะว่านักลงทุนเขาไม่รู้เขาเรียกว่ากรตดูแลอยู่กรตไม่ดูเลยนะมีกฎหมายจะไม่ดูประเทศเรามีปัญหามากนะมีกฎหมายเนี่ยแต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นอะไรที่หละหลวมไม่มีใครทำเพราะว่าคนที่ลงข่าวเป็นพวกสื่อมวลชนเนี่ยใช่ไหมค่ะซึ่งก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับมีอิทธิพลพอสมควรนะครับคือใครไม่อยากไปทะเลาะกับสื่อมวลชนเนี่ยผมก็ไม่อยากทะเลาะนะครับมันไม่รู้จะไปทะเลาะกับเขาทำไมใช่ไหมค่ะเพราะคนที่เขาทำหนังสือพิมพ์ทำสื่อเขาก็คิดว่าแวลูของเขาก็คือข่าวใช่ไหมใช่ค่ะเขาทำมาหากินของเขาไงเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบหรอกว่าข่าวอะไรเป็นข่าวอะไรบางครั้งก็ข่าวจริงบางครั้งก็ข่าวไม่จริงเขาก็บอกว่านักลงทุนต้องมีวิจารณญาณเองเพราะว่าเขาเป็นผู้สื่อข่าวฮะก็เขามาซื้อโฆษณาเขาไม่รู้ข่าวอะไรจริงไม่จริงหรอกจริงๆเขาก็ไม่ได้มีเจตนาเลยหรอกนะแต่หนังสือพิมพ์เขาอยู่ได้โดยโฆษณาใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องคือโฆษณาก็จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นนะไม่มีใครเอาโฆษณาอย่างอื่นมาลงหรอกค่ะเพราะมันเป็นนิชมาร์เก็ตฮะถูกไหมครับใช่ค่ะคงไม่มีคนโฆษณาขายผงซักฟอกในหนังสือพิมพ์หุ้นหรอกค่ะมันก็จะเป็นบลจ.ที่โฆษณาชื่อหุ้นเนี่ยนะไม่ใช่โฆษณาสินค้าของไอ้บริษัทนั้นด้วยนะใช่มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นไงนะเพราะนั้นมันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนี่ยก็จะเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคือผมคิดว่าทุกคนทำมาหากินอันเนี้ยเราจะไปโทษไปว่าใครในระบบเนี่ยมันไม่ได้นะครับคือเราก็จะต้องช่วยตัวเองนะฮะอย่างน้อยขนาดเนี้ยมันเป็นเวลาของหุ้นเล็กใช่ไหมค่ะแล้วมันก็มีข่าวนู่นนี่นั่นแต่พอเราเข้าไปเดี๋ยวเราก็จะโดนนะโดนดีนะเรามีไหมเรามีเครื่องมือหรือยังนะครับถ้าเรามีเครื่องมือเราก็ต้องอย่างน้อยเราต้องดูเป็นอย่างน้อยเราต้องมีความรู้นะครับว่าเอ๊ะอยู่ดีๆบริษัทหนึ่งเนี่ยทำไมถึงไตรมาสหนึ่งมันถึงดีๆก็กำไรโตขึ้นมาใช่ไหมค่ะไตรมาสสองก็โตอีกนะราคาหุ้นก็ขึ้นนะค่ะแต่พอไตรมาสสามไตรมาสสี่ราคาหุ้นมันลงเละเลยแล้วสุดท้ายก็ประกาศงบปีมากลายเป็นขาดทุนนะอย่างน้อยเราต้องมีเครื่องมือพวกนี้นะครับในการดูงบการเงินการดูงบการเงินเขาแค่ดูว่าเขาแต่งบัญชีหรือเปล่าไงใช่ไหมถ้าเขาแต่งบัญชีอ๋อเรารู้ละอันนี้แต่งบัญชีมาเล่นใช่ไหมก็มักจะแต่งเป็นไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยนะเราก็เล่นด้วยได้ถูกไหมครับแต่เราต้องรู้ว่าอ๋อไอ้คนราคาหุ้นคนนี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับข่าวที่มันมาซัพพอร์ตแบบเนี้ยอันที่หนึ่งคือเราอย่าไปหลงเล่นสตอรี่ว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วรู้แล้วไอ้นี่ปลอมแล้วมันนี่เกมใช่ไหมใช่เราก็จะได้กำหนดว่าเราเล่นได้นะแต่เราเล่นไม่เยอะเพราะประเด็นหลักๆที่ทำให้นักลงทุนรายย่อยขาดทุนเนี่ยนะเพราะไปเชื่อหลงงมงายในสิ่งที่เขาบอกโดยที่ตัวเองไม่สามารถจะไปตรวจสอบที่ไหนได้ว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงไงแล้วพอได้รับรู้ข่าวบ่อยๆแล้วราคาหุ้นมันก็ขึ้นจริงใช่ไหมครับก็มโนไปเองว่าไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องจริงเราก็จะติดอยู่กับเรื่องนั้นเนี่ยจนกระทั่งราคาหุ้นจากบาทไป10บาทลงมาบาทแล้วตัวเองก็จะคิดว่าไอ้โปรเจกต์นั้นเขาจะทำอยู่ไงเพราะนั้นเรื่องส่วนใหญ่ที่เขาจะเอามาขายส่วนใหญ่จะเป็นขายฝันขายฝันนึกออกไหมครับคือการขายฝันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอินไซต์การขายฝันการขายโปรเจกต์การขาย
การคาดการณ์ว่าบริษัทเขาจะกำไรโตเท่าไหร่เขาจะไปทำโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้นะฮะใช้เงินลงทุนเท่าไหร่นู้นนี่นั่นนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับมันเป็นข่าวที่กระตุ้นในทางหุ้นขึ้นไหมครับแต่ไม่ใช่อินไซด์นะพวกนี้พวกนี้เขาไม่ไปถึงถือว่าไม่ได้เป็นข่าวอินไซด์นะเขาจะให้ข่าวมาเรื่อยๆว่าปีนี้เขาจะเพิ่มรายการผลิตตรงนู้นตรงนี้แล้วสุดท้ายมีใครไปเช็คไหมครับว่าข่าวที่ให้มาเนี่ยมันทำหรือไม่ทำสมมติไปเช็คเจอว่าไม่ได้ทำมันก็อ้างต่อได้อีกว่าที่ไม่ทำเพราะอะไรคือแผนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นทำแผนเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข่าวพวกนี้ออกมาแต่เราสามารถรู้ได้ไงว่าอ๋อหุ้นตัวนี้ที่เขาเล่นการแล้วข่าวมาแบบนี้มันจริงหรือไม่จริงไงนะครับเราต้องแยกแยะหุ้นให้ออกแล้วเราต้องมีเครื่องมือในการดูอย่างน้อยเราต้องดูงบการเงินงบการเงินไม่ใช่ไปแกะงบเพื่อเล่นหุ้นเพื่อหาหุ้นซื้อไม่ใช่ฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรวยจากการที่ไปแกะงบนะครับเพราะงบที่คุณแกะมาที่มันดีแล้วนะครับค่า PE ดีนะครับ PE ต่ำใช่ไหมครับ ROE สูงนะฮะมีการเติบโตของกำไรอ่ะถ้าคุณไปซื้อในจังหวะที่งบการเงินมันดีแล้วนะราคามันก็ดีแล้วไงนึกออกไหมฮะค่ะราคามันก็อยู่ข้างบนแล้วว่านะเพราะนั้นการดูงบการเงินเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคือว่าไอ้งบเนี่ยมันเป็นงบที่มันแต่งหรือเปล่าเพราะเราชอบอ่ะผมบอกแล้วเราแยกคนเป็นนักลงทุนนักเก็งกำไรแล้วก็นักการพนันใช่ไหมค่ะถ้าคุณเป็นนักการพนันแล้วไม่อยากเสียตังค์เนี่ยอย่างน้อยคุณก็จะต้องมีคุณต้องดูรู้นะครับว่าไอ้ของที่คุณไปเล่นเนี่ยมันของร้อนหรือของเย็นหรือมันเป็นของจริงหรือของไม่จริงนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีนะคุณดูได้จากไหนล่ะข่าวคุณไม่รู้หรอกว่าข่าวที่ออกมาจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะครับแต่เรารู้ว่ามันทำให้หุ้นขึ้นนะครับแต่ขึ้นจริงหรือไม่จริงเราสามารถดูเราสามารถดูจากงบการเงินได้นะครับแต่ละงบเนี่ยนั่นน่าสนใจที่ดูไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยดูงบไตรมาส1แต่งบัญชีป่ะปีที่แล้วขาดทุนมาไตรมาส1เริ่มโตอะไรเงี้ยแล้วจริงหรือเปล่าแต่งบัญชีหรือเปล่าอาจจะโตจริงโตจริงโอเคปกติบริษัทที่โตจริงมันไม่ค่อยพูดอะไรมากมายนะแต่ที่มันพูดน่ะนะฮะมันส่วนใหญ่มันโตไม่จริงเราก็ต้องกลับไปเช็คมันมีบริษัทบางบริษัทที่มันโตจริงแล้วมันก็พูดด้วยนึกออกไหมครับค่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรมันจริงเราไม่จริงเราก็ต้องมีวิชาที่เข้าไปตรวจสอบว่าไอ้งบการเงินเนี่ยไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับของแต่ละบริษัทเนี่ยมันแต่งบัญชีหรือเปล่าค่ะพองบไตรมาสหนึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้รับรองครับแค่ตรวจสอบนะครับเขาแค่สอบทานว่างบอ่ะทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกทุนหรือเปล่านะครับเขาจะรับรองงบปีละครั้งถูกไหมครับว่างบเนี้ยนะฮะงบดุลของบริษัทนี้ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องตามความเป็นจริง consistency คือสม่ำเสมอเป็นตามระบบบัญชีรับรองโดยทั่วไปค่ะนะครับเขารับรองปีนะแล้วเว้นแต่งบธนาคารพาณิชย์ซึ่งมันเป็นงบ6เดือนงบธนาคารพาณิชย์เป็นงบ6เดือนนะครับตามกฎหมายพรบธนาคารพาณิชย์นะแต่คุณเห็นว่าแล้วไม่มีงบปีของธนาคารพาณิชย์นะไอ้นั่นเป็นทางปฏิบัติครับเอางบ6เดือน6เดือนมารวมกันก็เป็นงบปีนะครับเราต้องดูเป็นแล้วคุณจะไปเรียนที่ไหนอ่ะเพราะคนสอนเรื่องดูงบว่าจริงไม่จริงอ่ะมีผมคนเดียวไงค่ะคุณไปเรียนที่ไหนเขาเรียนแกะพบดูงบพบการลงทุนอะไรก็ไม่รู้นะครับดูสัดส่วนทางการเงินผมพูดจริงๆนะผมไม่เคยดูพวกนี้เลยนะฮะเวลาผมจะซื้อหุ้นเนี่ย CKP ถ้าผมดูพวกนี้นะผมไม่กล้าซื้อ CKP มาตั้งแต่ราคา2.70 บาทผมก็ไม่กล้าซื้อกับโลจิสติกมาตั้งแต่ราคา50-60ค่ะผมไม่กล้าซื้อ AA ตอน6.80 บาทถ้าผมดูงบการเงินก็ไม่ครับค่ะงบการเงินเป็นอะไรที่ดูสุดท้ายนะครับแล้วเพื่อการเก็งกำไรเนี่ยผมคิดว่าคนถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะในช่วงจังหวะตลาดที่ยังไม่ลงผมเชื่อว่า2เดือนเนี่ยตลาดไม่ลงคำว่าไม่ลงก็คือไม่หลุด1,600อ่ะนะฮะค่ะ1,630ยังไม่ควรให้หลุดเลยใน2เดือนนี้นะครับซึ่งถ้ามันไม่หลุดแบบเนี้ยหุ้นเล็กๆมันจะมาหุ้นใหญ่เนี่ยมันมาได้ฮะแต่ถ้าต้องเป็นใส่เข้ามาสิคุณจะใส่เข้ามาเยอะกว่านี้เหรอในเมื่อเงินบาทมันแข็งขนาดเนี้ยคุณคิดว่าเงินบาทมันจะลงไปที่25 บาทต่อ1 ดอลลาร์เหรอถ้าคุณคิดว่าหางเงินบาทมันจะแข็งไปได้ขนาดนั้นคุณอันนั้นน่ะจะเป็นเหตุที่เขากล้าเอาเงินเข้ามาซื้อหุ้นเยอะๆนะฮะมีใครกล้าคาดการณ์ขนาดนั้นไหมเขาก็เอามาแค่บางส่วนนะ
พราะฉะนั้นหุ้นใหญ่เนี่ยปกติแล้วหุ้นใหญ่งบการเงินไม่มีแต่งนะครับไม่รู้จะแต่งไปทำไมนะฮะนะครับแต่จังหวะตรงนี้ผมคิดว่าคนที่เล่นหุ้นเล็กเนี่ยเหมาะนะฮะเหมาะกับการเดี๋ยวหาว่าโฆษณาอีกคือวันที่23เนี่ยในหลักสูตรของโดมิเนอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะผมจะสอนเพิ่มให้คือเรื่องของการดูงบการเงินพูดการเล่นหุ้นตัวเล็กโอ้ดูงบการเงินเพื่อเล่นหุ้นตัวเล็กเหรอคะคืออันเนี้ยไอเนี้ยไอดูงบเงินเนี้ยจริงๆมันอยู่ในหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งค่ะนะครับแต่พอดีจังหวะคือเนี้ยมันมาพอดีใช่ไหมครับมาใช่ค่ะเพื่อให้นักลงทุนเนี้ยมีเครื่องมือคืออย่างนี้มันไม่ได้ไปบอกเราว่าดูงบการเงินเป็นแล้วมันจะไปเล่นแล้วกำไรค่ะอย่างน้อยมันทำให้คุณรู้ว่าคุณเล่นอยู่กับอะไรไอ้บริษัทเล็กตัวเนี้ยที่มันเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นของจริงหรือของไม่จริงค่ะนะครับเพราะทุกบริษัทมันจะออกข่าวเหมือนกันหมดแหละนะฮะเพื่อที่จะขายหุ้นเนี่ยคือหุ้นอย่างนี้ให้หุ้นคุณดียังไงขึ้นยังไงถ้าไม่มีคนสนใจมาซื้อแล้วถือเนี่ยนะค่ะไม่รู้จะขึ้นไปทำไมอ่ะไม่ไปใช่คือเจ้าของก็ไม่สามารถที่จะกระจายหุ้นออกไปได้ไปให้คนอื่นถือเพื่อที่จะขึ้นต่อไปได้นะครับถ้าคุณจะเอาหุ้นขึ้นไป CKP ไป10บาทโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นถือคุณก็คอสติ้ง10บาทเลยสิให้กับอีกบริษัทนึงราคาก็ไปยืนราคาตลาดก็ยืน10บาทแล้วใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นมันอยู่ที่คุณ 100% อยู่ที่บาทนึงกับอยู่ที่10บาทมันต่างกันไหมค่ะเพราะคุณก็ได้แค่เงินปันผลเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่อยู่นอกตลาดเนี่ยเจ้าของหรือผู้บริหารเนี่ยก็ได้กำไรจากกำไรเงินปันผลเงินผลก็คือกำไรของบริษัทครอบครัวตัวเองนั่นแหละมันเป็นกำไรทั้งหมดอ่ะนะแต่ถ้าคุณอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นมหาชนใช่ไหมค่ะนะครับถ้าคุณเป็นบริษัทที่อยู่นอกตลาดเนี่ยสมมติว่าพามัน1บาทก็คือมันก็คือราคา1บาทคุณจะหุ้น1บาทไปขายใครมันไม่มีใครเอาไงใช่ไหมค่ะแต่หุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะสมมติราคาพามัน1บาทแล้วมันไป10บาท10บาทแสดงว่าคุณกำไร 1,000% ใช่ไหมค่ะผมคิดว่าการค้าขายเนี่ยมันไม่ได้กำไรมากมายขนาดนั้นเพราะนั้นถ้าคุณมีโอกาสที่จะขายหุ้น 4-9% เนี่ยไปให้คนอื่นใช่ไหมครับในราคา10บาทเนี่ยใช่ไหมค่ะคุณมีเงินที่จะไปขยายธุรกิจไหมว่าบริษัทจะเพิ่มทุนคุณต้องเพิ่มทุนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือคุณจะไปทำประกอบธุรกิจอื่นทำบริษัทใหม่คุณก็ต้องอาศัยขายหุ้นเนี่ยที่เป็นคุณที่จดตลาดทะเบียนตลาดหุ้นเนี่ยเพื่อไปตั้งบริษัทใหม่ถูกไหมครับคุณจะเงินมาจากไหนล่ะอันนี้มันเป็นเขาเรียกความมั่งคั่งของผู้บริหารที่สุจริตก็สามารถขยายกิจการไปได้เรื่อยๆนะครับคุณไม่สามารถตั้งบริษัทได้หรอกถ้าส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่มันไม่มีเงินเพราะนั้นเนี่ยบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะมี value 2เรียกไม่ถึงสุดที่เป็นเจ้าของใหญ่นะครับก็คือเขาสามารถขายหุ้นแล้วก็บริษัทที่เก่งขายสินค้ากำไรด้วยนะประเด็นปัญหาว่าบริษัทที่มันไม่เก่งแต่มันยังอยู่ในตลาดหุ้นมันยังได้รับอนุญาตให้ซื้อขายอยู่นึกออกไหมครับค่ะคือมันจะต้องไปขายหุ้นเนี่ยโดยไม่ได้จ้องที่จะขายสินค้าอาจจะเป็นเพราะว่าสินค้าบริการนั้นเนี่ยมันหมดความนิยมแล้วนึกออกไหมครับค่ะเขาก็จะแถไปว่าเขาจะไปทำสินค้าตัวอื่นเขาจะไปทำกิจการอื่นนึกออกไหมครับค่ะประเด็นว่าเขาทำได้หรือทำไม่ได้เราก็จะต้องดูงบการเงินเป็นว่ามีเงินทำหรือมันโม้ยว่าจะไปทำโรงไฟฟ้าที่พม่าแสนล้านเนี่ยมีตังหรือมีทุนจดทะเบียนส่วนผู้ถือหุ้นแค่ 9,000 ล้านนี่นะวันนั้นผมพูดถึงหุ้นตัวนึงไงว่ามันทำได้หรือแม้คุณได้โครงการมาแต่คุณมีเงินเหรือเพราะว่าทั้งบริษัทของคุณเนี่ยคุณมีส่วนผู้ถือหุ้นแค่ 9,000 ล้านคุณจะไปทำโรงไฟฟ้าแสนล้านเนี่ยมันไม่ได้แต่ถ้าคุณจะไปค้าร้านค้าปลีกร้านค้าปลีกที่มียอดขายแสนล้านอันนี้ทำได้ถูกไหมครับแต่คุณจะไปทำโรงไฟฟ้าเนี่ยในการลงทุนแสนล้านเนี่ยคุณจะต้องมีเงินอย่างน้อย 50,000 ล้านนะคุณมีแค่ 9,000 เองคุณทำไม่ได้สุดท้ายราคาหุ้นก็ลงอย่าง20ลงมาเหลือตอนนี้ไม่กี่บาทเนี่ยคือต้องใช้งบประกอบอันเนี้ยมันต้องดูไม่ว่าการจะดูงบการเงินนะมันดูสิแรกที่เราต้องดูเลยว่างบนั้นน่ะมันแต่งบัญชีหรือเปล่าไงหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆไปดูอย่างอื่นนะครับแต่การจะซื้อหุ้นให้กำไรนะไม่ใช่ดูงบการเงินผมสรุปเลยการดูงบการเงินเพื่อให้รู้ว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นประเภทไหนแล้วก็ข่าวสารที่มันออกมาเนี่ยนะครับเพราะงบการเงินคือสิ่งที่มันทำจริงใช่ไหมค่ะแต่มันทำจริงถ้ามันทำแบบตรงไปตรงมาปัญหามันไม่เกิดใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเขาทำงบแบบไม่ตรงไปตรงมาแล้วผู้สอบบัญชีก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเพราะเขาไม่ได้ตรวจสอบ
นะครับเขาสามารถแต่งบัญชีให้กำไรมันโตได้ไงค่ะเราแต่เขาจะแต่งยังไงเราก็จะรู้ไงว่าไอ้นี่มันแต่งเพราะฉะนั้นเราจะเล่นกับมันเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันที่เกมเราก็เล่นน้อยใช่ไหมค่ะนะครับแล้วเราก็มันออกข่าวมาก็ดีมันออกมาเยอะๆก็ดีหุ้นจะได้ขึ้นแต่เรารู้ละว่ามันอันตรายในการเล่นไม่ใช่ว่าที่ติดหุ้นเพราะว่าอะไรครับคนติดหุ้นแต่ปี56เพราะว่าวันนี้ยังถือหุ้นพวกนั้นอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะคิดถึงเรื่องราวที่เขาเคยบอกคุณในอดีตว่าเขาจะทำ56จนถึง62แล้ว6ปีเขายังไม่ได้ทำเลยคุณก็ยังคิดว่าเขาจะทำก็เรียกว่าสตอรี่หรือสตอเบอรี่คือตอแหลถูกมั้ยฮะนะครับแบบนี้ต่างหากครับมันจะทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาเรียกความรู้ที่แท้จริงอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของการเก็งกำไรแล้วนะหนักมาถึงการเล่นการพนันนะคุณชอบเป็นนักการพนันนะครับคุณไม่ชอบลงทุนแต่คุณเข้ามาเงินเท่าไหร่เงินหายเงินหายไปหมดเพราะคุณไม่มีวิธีการเนี่ยที่จะหาเงินจากตลาดเราต้องบอกครับหุ้นทุกตัวที่มันขึ้นนะครับแม้มันจะเดินข้อหาปั่นหุ้นทีหลังนะเราไม่ได้ปั่นมันไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมค่ะไม่เกี่ยวกับเราแต่เรามีโอกาสได้กำไรกับมันไหมก็เราชอบอ่ะก็เราชอบอ่ะเราไม่ชอบซื้อหุ้น CKP ไงไม่เห็นไปไหนเลยก็อยู่ตรงนี้ไม่เห็นขึ้นเลยใช่ไหมครับค่ะไม่เห็นไปไหนสักทีหนึ่งนะครับอ่ะเรื่องนั้นก็ไม่ว่าคุณจะเล่นหุ้นอะไรนะครับคุณจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้งบการเงินนั้นนะครับมันเป็นงบการเงินที่สามารถวิเคราะห์ได้หรือเปล่าคือจริงหรือไม่จริงนะครับการเล่นการวิเคราะห์งบการเงินเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วก็คือส่วนใหญ่ที่ผิดพลาดเพราะว่าไม่ได้ดูก่อนว่างบอันนั้นเนี่ยมันเชื่อถือได้หรือเปล่าไงนะครับบางคนก็เชื่อถือคือไปดูนะครับดูรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับซึ่งผมให้คุณย้อนกลับไป10-20 ปีก่อนนะเชื่อถือไม่ได้สักงบนึงอ่ะแต่ตอนเนี้ยความน่าเชื่อถือมันมีเยอะแต่มันเป็นงบปีถูกมั้ยฮะงบปีอ่ะเชื่อถือได้ผู้สอบบัญชียังไงก็ไม่ยอมนะฮะเพราะนั้นคุณจะแต่งบัญชีมาไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4คุณต้องรีเวิร์สกลับกลายว่าไตรมาส4คุณจะขาดทุนไงรู้มั้ยค่ะนะครับเรื่องนี้ก็ผ่านไปก็มีเรื่องต่อไปก็มาดูหุ้นเป็นรายตัวเพราะนั้นหุ้นตัวนี้จะ selective ขึ้นเป็นรายตัวละค่ะนะครับผมคิดว่าหุ้นมันไม่ลงนะฮะมันไม่ใช่สาระสำคัญในการที่เล่นหุ้นตอนนี้และกำไรนะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเล่นเป็นแต่หุ้นนะครับเล่นทีเฟกก็เจ๊งนะฮะไปเล่นทองคำทองคำขึ้นก็เจ๊งนะครับก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เล่นหุ้นตัวเล็กเป็นเล่นหุ้นตัวเล็กเก่งแต่ที่ผิดพลาดเพราะว่าไม่รู้ความเสี่ยงของมันค่ะนะครับคือไม่รู้ความเสี่ยงไม่ถึงไม่รู้ว่าไอ้มันเกมจริงหรือเกมไม่จริงไงค่ะนะครับเอาหุ้นอะไรมาตัวไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ไม่มีค่าไม่มีแวลูนะครับแล้วก็ไปเล่นแล้วก็กะรวยแล้วสุดท้ายก็ติดหุ้นนะครับทีนี้เรามาดูหุ้นหลายตัวเราก็จะเห็นเมื่อวานพอดีรายการนี้ไม่ได้ออกผมก็พูดถึงตัวหนึ่งที่มันลงมา2วันคือเบมซึ่งเป็นหุ้นที่เราแนะนำอยู่นะครับใช่ค่ะแล้วสุดท้ายมันก็เหมือนที่ผมพูดหรอกเหมือนที่ผมพูดนะครับจริงๆหุ้นเนี่ยเบมอ่ะมันก็คือมันอยู่ในเขตโอเวอร์บอทอยู่แล้วอ่ะฮะยังไงมันต้องลงอยู่แล้วพอหุ้นลงอ่ะคนก็มักจะไปหาเหตุว่าลงทำไมไปหาเหตุว่าลงเพราะอะไรค่ะสำคัญคือเมื่อวานมันสื่อพิมพ์ข่าวหุ้นน่ะไปลงพาดหน้าหนึ่งไงแล้วก็ไปพาดพิงกับเสี่ยหนูนะฮะเสี่ยหนูกับคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับซึ่งเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับโดยง่ายๆก็คือเขาบอกว่าถ้าเขาจะรับผิดชอบเนี่ยในเรื่องในกระทรวงอ่ะก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเคสเบมนะค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็จะทำแค่ทำพิพากษาของศาลนะคำพิพากษาของศาลในเกมเนี้ยเขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่าให้การตามพิเศษใช้เงินคืนกับเบมใช่ไหมครับค่ะคือคำพิพากษาแค่นั้นแต่การทำพิเศษบอกว่าไม่มีตังค์คุณไปเอาเงินในข้างหน้าแล้วกันเพราะนั้นเนี่ยฉันมีสัมปทานอยู่อ่ะอยู่ยืดสัมปทานไปแล้วกันแล้วไปเอาเงินเก็บค่าสัมปทานเนี่ยคืนไปแล้วกันที่ศาลสั่งนี่ออกไหมครับค่ะนี่เขาที่พูดถึงกรณีนี้นะเขาพูดถึงกรณีของด่านว่าศาลตัดสินแล้วเนี่ยมันก็ต้องสิ้นสุดก่อนแล้วก็ต้องทำคำตามคำพิพากษาของศาลนะเพราะคนที่เข้ามารับผิดชอบเนี่ยถ้าไม่ทำตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยคนที่ทำไปก็จะผิดด้วยค่ะเขาไม่ได้พูดถึงกรณีเบมกรณีนี้นะแต่ก็ยังมีคนโยงอยู่ได้โยงไงฮะโยงก็คือว่าพักเนี่ย
ขาได้กระทรวงคมนาคมใช่ไหมค่ะเขาก็จับเรื่องโยงเลยโยงโยงมโนฮะคุณอนุทินใช้คำว่ามโนไปนะครับคือถ้าเรื่องนี้มันจบไปในรัฐบาลนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับเขาใช่ไหมค่ะเรื่องเขาส่งไปแล้วกลับไปแล้วจะเข้าครม.แล้วนะครับคือรัฐมันไม่มีเงินไปจ่ายคืนเขาว่าคุณจะให้เขายึดการทำพิเศษไปของเขาเลยไหมล่ะมันยึดไม่ได้อีกถูกไหมครับค่ะแล้วเอกชนถึงเวลาศาลตัดสินให้รัฐบาลแพ้เอกชนต้องจ่ายเงินคืนนะครับรัฐบาลบอกว่าไม่จ่ายเอาต่อไปใครก็จะมารับสัมปทานเดี๋ยวคุณนะใช่ไหมค่ะเวลาคุณได้คุณเอาแต่เวลาคุณผิดนะครับแล้วศาลตัดสินแล้วว่าคุณผิดคุณไม่จ่ายเฮ้ยคุณเป็นนักเลงโตเหรอคุณเป็นรัฐคุณเป็นนักเลงโตหรือไงใช่ไหมครับความเชื่อถือมันก็ไม่มีใช่ไหมครับคือมันต้องเป็นไปตามนั้นเพราะว่าถ้าเอกชนไม่จ่ายเนี่ยคุณจะไปบังคับฟ้องบังคับคดียึดทรัพย์ยึดบ้านยึดอะไรทั้งหมดเลยแต่รัฐเนี่ยไม่จ่ายมันก็ต้องหาวิธีที่จะจ่ายใช่ไหมครับวิธีการที่การทางพิเศษเนี่ยนะครับเขาทำไปเนี่ยก็ต้องไปดูว่าการทางพิเศษทำแล้วการทำเนี่ยมันทำให้รัฐเสียหายไหมคือเขามีอำนาจที่จะทำหรือเปล่าถูกไหมครับถ้าเขามีอำนาจที่จะทำนะครับคุณจะปล่อยให้เรื่องคลาขาดสั่งได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็ต้องจ่ายเขานะฮะก็คุณผิดอ่ะประธานพิเศษผิดก็ต้องจ่ายคืนอ่ะถ้าไม่จ่ายก็คุณมีของอยู่อ่ะงั้นฉันให้คุณยืดสัมปทานไปประเด็นก็คือยืดไปกี่ปียืดไปยังไงแต่เมืองไทยมันเป็นแบบนี้คุณธนวัลยังไงคะวิธีการคุยแบบนั้นเนี่ยที่การทางพิเศษทำอยู่เนี่ยมันเป็นวิธีที่ของประเทศที่เจริญเขาเรียกเป็นวิธีแบบเอกชนคุยกันถูกไหมฮะค่ะแต่ถ้ารัฐเนี่ยนะบ้านเรามันจะมีอยู่อย่างนึงรัฐเสียหายไม่ได้นะครับพอวันหนึ่งเห็นไหมครับมีคนมาวายเรื่องปตท.ว่าปตท.เขาเป็นตลาดหลักทรัพย์ดูนี่นั่นมีคนมาเอาหุ้นปตท.ไปปล้นปตท.ปล้นชาตินะทั้งที่ปตท.ก็เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ค่ะและคนที่ถือหุ้นรัฐวิสาหกิจมันก็คือไอ้คนไทยเนี่ยที่มันถือไอ้ส่วนที่เกิน 51% เนี่ยค่ะก็ยังมีคนมาตีโพยตีพายนู่นนี่นั่นเพราะตัวเองได้หุ้นจองปตท. 35 บาทแล้วขายไปที่ 40 ไงคือประเทศไทยมันมีเรื่องแบบนี้ไงนะมันเป็นประเทศแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานในประเทศไทยมันยากนะครับคุณไม่ต้องเสียสละเพื่อประเทศชาติเลยต่อไปคนนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมคนเข้ามาในระบบการเมืองแล้วเขาก็อยากทำอะไรให้ประเทศชาติใช่ไหมครับค่ะแต่มันติดขัดเรื่องพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะฉะนั้นในรัฐบาลเนี่ยผมไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้ผมชอบรัฐบาลชุดก่อนทำไมรู้ไหมครับเพราะว่ามันมีมาตรา44ไงมาตรา44มันเคลียร์ไอ้เรื่องที่ไม่เป็นธรรมของภาครัฐพวกนี้ไงนึกออกมั้ยค่ะเพราะไม่มีตามมาตรา44ช่อง3ไม่ได้เกิดอ่ะช่อง3จะต้องเจ๊งไปคามือเลยนึกออกมั้ยฮะค่ะไม่มีการเยียวยาเลยทั้งที่ความผิดพลาดมันก็เกิดจากภาครัฐแหละอยู่ดีๆก็ไปดิจิตอลอะไรมาก็ไม่รู้นโยบายนะฮะเจ๊งกันไปหมดถูกมั้ยครับค่ะถ้าไม่ใช้มาตรา44 5G ก็ไม่เกิดมันก็ใช้มาตรา44ตอนนี้กับเรื่องเบมให้มันจบไปไงก็ถ้าไม่ใช้มันก็ไม่จบมันจะไปราคาซากระสับมันจะมีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ไปไล่เบี้ยแล้วก็จะไม่พูดวันนี้จะไปพูดเมื่ออีก10ปีที่แล้วนะครับว่าเห็นไหมเบมได้ประโยชน์มาต่ออายุสมรทานมา30ปีนะครับผมว่าเบมเนี่ยเจ้าของมันก็เป็นคนไทยนะฮะแล้วคนเจ้าของใหญ่ CKP เจ้าของ CKP ก็คงตายไปแล้วแหละ30ปีนะก็ไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกนะครับแต่มีคนไทยกลุ่มหนึ่งนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเบมเพราะฉะนั้นเมื่อวานผมให้ความเห็นไปแล้วนะครับว่าถ้าทางเทคนิคก็คืออย่าปิดต่ำกว่า 11.2 ค่ะนะครับแล้วก็สุดๆเลยถ้ามันไม่จบนะฮะมันมีรถไฟฟ้าที่จะเข้ามาแต่มันก็มีเรื่องทางด่วนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แม้ว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องจะต่อสัมปทานหรือไม่ต่อสัมปทานให้ไปอีกกี่ปีก็ไม่เกี่ยวกับเบมนะฮะคือถ้าไม่ต่อสัมปทานเอาตังมาตังที่ได้มาก็ถือว่าเป็นรายได้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะผมไม่เกี่ยวก็เอาเงินไปสร้างทางด่วนสายใหม่ถูกไหมครับได้ทางด่วนสายใหม่ก็ไปเก็บค่าผ่านทางใหม่ไม่เกี่ยวไม่กระทบฮะไม่เกี่ยวกับเบมนะฮะหรือไม่ได้ไม่เกี่ยวกับราคาจะต้องลงแต่เบมมันอยู่ในเขตโอเวอร์บอทเยอะมันก็เลยลงมานะฮะผมสรุปว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็จะขึ้นต่อไปอีกโดยพลังของรายได้จากรถไฟฟ้าตัวต่อไปก็คือต้องดู EA ดีๆ EA ลงมาแถวๆเนี้ยถ้าวอลุ่มไม่มีแล้วจะเป็นแนวรับนะครับรอบก่อนที่ลงมาเราให้แนวต้านไว้ที่55แล้วก็มีการสไลด์ลงมาแล้วนะครับต้องดู
ู EA ต้องดู2จุดคือจุดแถวนี้50บาท50นะครับก็ไม่ควรจะหลุดแล้วก็ไม่ควรจะมีวอลุ่มนะฮะถ้าหลุดแต่ยาวนะจะไซด์เวย์ยาวเลย46ก็ไม่ถึงว่าจะมีปัญหาเรื่องการเติบโตของกำไรในไตรมาสต่อไปนะฮะแต่ถ้าไม่หลุด50นะมันไม่ถึงว่ากำไรมันยังโตต่อนะครับแล้วมันก็จะขึ้นไปที่58นะในที่สุดเพราะนั้นตรงเนี้ย EA ลงมาแล้วเนี่ยให้คุณจับจ้องมองดูดีๆนะครับอาจจะเป็นจังหวะซื้อมันไม่ได้ยากอะไรถ้าคุณซื้อ50บาท50แล้วไม่เกิดหลุดขึ้นมาคุณก็สต็อปลอสไปค่ะแล้วก็ไปเล่นไซด์เวย์ในกรอบ46คุณถ้ามันมีพื้นฐานดีนะมันยังมีกำไรโตยังมีการขยายงานนะฮะมีการเก็บเงินปันผลเล่นได้ตลอดเล่นได้ตลอดนะครับคนที่ติด EA รอบก่อนที่50 55 56สุดท้ายมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเงี้ยถูกไหมครับค่ะแต่ใครคนติดบิวตี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะที่จะหลุด20บาทนะครับแต่มันต้องดูแยกแบบนี้นะครับตัวของบิ๊กกิมก็สไตล์บิ๊กกิมอยู่แล้วนะครับก็คือขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับกับลิฟติกก็2วันก่อนขึ้นไปด้วยแรงของบล็อกเทรดนะฮะเพราะว่ากับลิฟติกมีบล็อกเทรดละนะฮะจะเห็นว่ามีการขึ้นอย่างรุนแรงไหมนะครับคือผมก็คาดว่าไอ้กราฟลิฟติกมันไม่ควรผ่าน108ถูกไหมฮะที่เป็นไฮเดิมมันก็ดันกันจะไปจุดผ่านได้มั้ยฮะค่ะเสร็จแล้วเมื่อวานมันก็ขายโคร่มลงมาได้มั้ยฮะมันก็เป็นอิทธิพลของบล็อกเทรดเอาละบล็อกเทรดดียังไงนะครับฟิวเจอร์ดีมันทำให้หุ้นกราฟเนี่ยปั่นไม่ได้ค่ะคือคุณปั่นไม่ได้อ่ะเพราะคุณจะเจอช็อตกับฟิวเจอร์นะครับเพราะนั้นกราฟก็จะต้องค่อยๆขึ้นไปนะครับกราฟไม่ได้มีสภาพต่างกับ EA นะเพราะนั้นการขึ้นผ่าน108ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติฮะมันไม่ควรจะผ่านในรอบนี้มันควรจะผ่านในรอบหน้าค่ะนะครับต่อไปก็เป็น CKP มันก็บอกให้ถือต่อนะมันจะไม่ได้บอกให้ทำอะไรเพราะ CKP ค่อยๆขึ้นค่อยๆลงไม่ได้มีอะไรนะครับก็เพราะนั้นหุ้นที่เราแนะนำมาก็ยังครบอยู่นะครับเราถือว่า4ตัวที่จะเป็น4ทหารเสืออยู่นะครับค่ะก็คือลงมาก็ซื้อได้แล้วดูสต็อปลอสนะครับขึ้นไปก็หาจังหวะถ้ามันขึ้นแรงแบบกราฟลิฟติกเมื่อวันก่อนขึ้นแรงมากนะฮะแล้วก็หาจังหวะขายแล้วก็ลงมาซื้อกลับนะครับทุกตัวทำเหมือนกันหมดแต่ถ้าอื่นแบบวีจิมก็อาจจะเป็นชั้นลงมาทยอยซื้อขึ้นไปทยอยขายอะไรเงี้ยนะครับพอทำนิวไฮก็ขายพอลงมาก็ทยอยซื้อนะฮะคุณอื่นต้องใช้กลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้มาที่ทีเฟกนะฮะทีเฟกก็ยังในภาพใหญ่ยังเป็นรองอยู่แต่ก็อื่นนะฮะเพราะนั้นเราวิเคราะห์ไม่ได้ว่าหุ้นใหญ่จะขึ้นเงินจากต่างชาติไม่ได้เข้ามาซื้อเพิ่มแล้วถ้าต่างชาติซื้อแล้วกองทุนจะต้องซื้อด้วยนะค่ะคือกองทุนซื้อด้วยกองทุนมีตังค์แต่ถ้ากองทุนไม่ซื้อหุ้นก็จะไม่ขึ้นแรงทีเฟกก็จะไม่ขึ้นแรงนะเพราะนั้นทีเฟกแถวนี้ก็เป็นมันจะเป็นย่อหลอกนะค่ะเดี๋ยวใครจะเด้งช็อตนะครับคุณช็อตไป2วันไม่ขึ้นคุณต้องปิดคุณช็อตวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ลงเลยคุณต้องปิดนะฮะเพราะว่ายังเป็นหลอกอยู่นะครับสต็อปลอสก็หมักแล้วนะครับที่ก็ดูนะครับเนี่ยฮะตอนนี้101สต็อปลอสนะครับก็จะมาร์คแถว11เดี๋ยวนะครับ1107.6นะฮะไม่ถึงว่าเย็นนี้ถ้าปิดต่ำ117.6เนี่ยถึงจะเป็นสายแรกที่บอกว่าการช็อตเนี่ยควรจะเกิดขึ้นไม่ถึงว่าตอนเย็นนะต้องปิดตอนเย็นของวันนี้ของพรุ่งนี้ของอะไรต่อวันนี้พรุ่งนี้หยุดแล้วนะฮะของวันจันทร์เลยแล้วถ้าต่ำกว่าตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าจะมีการปรับฐานนะครับแล้วก็ลงไปแล้วนะครับถ้าลงจากแถวนี้นะครับแล้วถ้าหลุด 1095.9 อันนี้ลงเลยนะค่ะไม่ต้องมารับอะไรกันแล้วนะลงไปรับข้างล่างใหม่อ่ะคือเซ็ตก็ลงไปรับไป 1,600 เลยนะครับค่ะอันนี้เป็นภาพของที่เฟซซึ่งจะบอกอะไรลงนะสุดต้องทำนะครับขึ้นมาแล้วนะครับลงไปก็ที่แนวรับที่บอกนะครับขึ้นเส้น10วันแล้วก็รีบาวขึ้นมาเมื่อคืนปิดสูงนะครับทำไฮเออร์ไฮในดาวเชอรี่นะครับก็คิดว่าการขึ้นของธนาคารตรงนี้ก็ขึ้นมาโดยภาวะที่เป็นโอเวอร์บอทไดเวอร์เจนนะครับโอเวอร์บอทไดเวอร์เจนก็คือขึ้นต่อนะแต่เป็นการขึ้นจบรอบนะฮะก็เห็นให้ดูแนวต้านแถว1354กับ1365นะครับและอาจจะมีการย่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือคนที่ถือมันจาก 1,300 ลองมานะครับก็ยังถือต่อไปค่ะนะครับส่วนคนที่เทรดไปแล้วนะครับไม่ถือว่าเทรดไปเมื่อวันก่อนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเทรดก็เทรดแถวๆนี้แหละนะฮะ
ก็คืนนั้นก็เทคกันแถวๆนี้แล้วครับ1345หรือ346เนี่ยนะครับก็เราแนะนำให้ซื้อคืนทยอยซื้อคืนไปเมื่อมันมีการลงนะครับก็ใครซื้อคืนไปแล้วก็ดูแถวๆเทคโปรฟิตอีกแถวๆ1354 1355นะฮะแต่ใครยังไม่ได้ซื้อคืนผมคิดว่าต้องดูอัตราผลนะครับไม่ควรซื้อเข้าไปเต็มๆนะครับคือการเทรดเนี่ยจะมีความเสี่ยงแบบนี้นะแต่การถือก็ยอมรับการขึ้นลงของมันได้มันก็จะไม่มีจะต้องมารองสูงกว่าเดิมนะฮะแต่มันก็จะเสียโอกาสจนคุณที่เทรดต้องเทรดเป็นก็ควรจะลองมาแล้วนะครับที่เช่น10วันแล้วก็ขึ้นรอบเนี้ยน่าจะเป็นการช็อตนะครับหลังจากถ้าผ่าน1365ขึ้นไปสำคัญถึงจะเป็นการขึ้นรอบใหญ่มานะฮะพร้อมกับการลดดอกเบี้ยของอเมริกาจะตามมาค่ะ1365นะคะก็ลุ้นกันตรงนี้นะคะก็วันนี้ครบถ้วนนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขออนุญาตคุยเรื่องหุ้นที่โดนแขวนมานานแล้วก็กลับมาซื้อขายนะคะท่านไหนอยากฟังมุมมองพี่นิพนธ์ก็เดี๋ยวติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะคะค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประเสริฐค่ะที่กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะก็ทิ้งท้ายที่หลักสูตร The Winner นะคะรุ่น5นะคะที่กำลังจะเรียนกันนะคะอย่างที่พี่นิพนธ์บอกว่าจะแถมนะคะวิธีการดูงบหุ้นตัวเล็กตัวกลางในตลาดซึ่งมีอยู่ประมาณ 4-500 ตัวนะคะที่เล่นกันขึ้นมาค่ะนะคะเราจะดูยังไงเพื่อที่จะเข้าเก็งกำไรนะคะดูยังไงเพื่อที่จะสามารถเก็งกำไรแบบรันเทรนได้ในระยะเวลาประมาณหนึ่งนะคะก็รีบจองนะคะสำหรับ10ที่นั่งสุดท้ายนะคะ The Winner รุ่น5นะคะเรียนกันในวันอาทิตย์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะรับประกันค่ะว่าเรียนครั้งนี้นะคะท่านสามารถทำกำไรยาวไปได้อีกครึ่งปีหลังที่เหลืออยู่นี้นะคะถ้าไม่อยากตกรถรีบจองสแกน QR Code ตรงบริเวณมุมจอนะคะหรือเซิร์ชเครื่องหมายแอดนะคะMr. Market นะคะ MRMRKETS นะคะก็เป็นหลักสูตรที่พี่นิพนธ์กับพี่เปี๊ยกจะสอนให้กับเรานะคะในช่วงปิดกลางปีนี้แล้วก็เตรียมลงทุนต่อในช่วงกลางปีที่เหลือของครึ่งปีหลังนี้นะคะก็ฝากกันเอาไว้สำหรับแฟนๆรายการท่านไหนที่ยังไม่ได้จองนะคะมาที่เซตต่อนะคะ1673ค่ะหุ้นที่ follow อยู่นะคะเป็น follow ที่ follow buy กันต่อนะคะไม่ใช่ follow buy นะขออภัยเลท profit run นะคะไม่มีการ follow buy เพราะขึ้นมาเยอะแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะเก็งกำไร